จาะกลยุทธ์การสื่อสารเบื้องหลังปรากฏการณ์พันล้านโดยนพรัตน์พุทธรัตนมณีรองประธานการจัดการแข่งขันไทไฟบริษัทสปอร์ตอาร์ตจำกัดไทไฟคือความภูมิใจที่สุดในชีวิตการทำงานของผมแนวคิดการจุดประกายของการสร้างไทไฟก่อนที่ไทไฟจะเกิดเราคิดไทไฟประมาณปี2006นะครับไทไฟเริ่มปี2010เมื่อก่อนผมทำหนังทำละครทำรายการทีวีนะครับผมทำช่อง3มาตลอดนะครับผมรู้ปัญหารู้ถึงอุปสรรครู้ถึงการทำงานอันยากลำบากของการทำงานเราอยู่ภายใต้การขันมาตลอดและเมื่อมันจะต้องเปลี่ยนนะครับตอนนั้นผู้บริหารท่านหนึ่งของไทไฟก็คือคนพรมาทินนะครับมองธุรกิจว่าอนาคตจะเปลี่ยนเหมือนอย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำอะไรขึ้นมาใหม่ควรจะทำอะไรที่สามารถที่จะต่อสู้ในตลาดโลกได้สามารถที่จะทำให้คนไทยชอบได้นะครับแล้วก็คนไทยเราเนี่ยชอบซื้อเราซื้อทุกอย่างเลยล่าสุดเราซื้อพรีเมียร์ลีก10,000,000,000เราซื้อเทนนิสเราซื้อกีฬาเราซื้อกีฬาทุกประเภทอะไรที่เราสามารถจะขายอะไรที่เราสามารถจะเอาพุทธออกไปขายเขาได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะสร้างเราจะสร้างอะไรก่อนอะไรที่มันอยู่ภายในตัวตนของเราอะไรที่ทั่วโลกเขาชอบเราอะไรที่ทั่วโลกเขาสามารถที่จะชื่นชมแล้วก็สามารถที่จะอ้าแขนรับเราแต่ณวันนี้ธุรกิจเปลี่ยนวิถีชีวิตเราเปลี่ยนเราคิดถึงการไลฟ์ก็คือสดสิ่งเดียวที่มันไลฟ์ก็คือกีฬาเมื่อคิดถึงกีฬาเราอยากนำกีฬาส่งออกควรจะเป็นกีฬาอะไรมีอยู่สิ่งหนึ่งที่มันอยู่คู่กับคนไทยมาตลอดสิ่งที่ทั่วโลกเนี่ยคลั่งไคล้สิ่งที่ทั่วโลกชื่นชมสิ่งที่ทั่วโลกเขาให้การต้อนรับมันคือมวยไทยครับเพราะคนไทยชอบการซื้อไม่ชอบขายแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถขายได้นั่นก็คือมวยไทยกีฬาที่แสดงความเป็นตัวตนของประเทศไทยและเป็นที่คลั่งไคล้ของคนทั่วโลกเอาจุดเด่นของมวยไทยมาสร้างมูลค่าทางการตลาดได้อย่างไรเวลาเราแต่งชุดมวยไทยหรือว่านักกีฬามวยไทยใส่กางเกงมวยไทยวิ่งที่ต่างประเทศทั่วโลกเขามองว่าเป็นฮีโร่นะเขามองว่าเท่มันหล่อทุกคนก็จะมาขอถ่ายรูปทุกคนจะให้เกียรติเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันอยู่กับคนไทยมวยไทยดังที่สุดทั่วโลกเราก็เลยกลับมาคิดว่าสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่ไม่ดีแต่เราจะทำยังไงก็แล้วแต่ให้ทำในสิ่งที่มันอยู่กับเราและเป็นสิ่งที่ดีนะสร้างมูลค่าได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะต้องถูกปรับเปลี่ยนพี่หนูว่าเราทำตรงนี้ยังไงต่างหากที่ทำให้เขาเนี่ยมีคุณค่าได้ผมมองว่าเราเองต่างหากจะสร้างอะไรจากสิ่งที่เรามีวันนี้เนี่ยไทยไฟสร้างนักมวยให้เป็นฮีโร่เราจะทำยังไงก็แล้วแต่ให้นักมวยเหล่านี้ให้กีฬาของเราเหล่านี้น่ะเป็นกีฬาที่คนไทยชื่นชอบและสามารถอยู่ในจิตใจของคนไทยได้เราคุยว่าเราจะทำรายการหนึ่งที่เป็นรายการมวยที่มีแสงสีเสียงเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องนี้ผมมองว่าเป็นอากาศธาตุเพราะเราไม่เคยมีฮะเราไม่เคยมีมวยไทยและประกอบแสงสีเสียงแล้วมันจะเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เราก็เอามาคิดแล้วก็เอามาที่จะปรับปรุงในสิ่งที่จะสร้างสิ่งนี้นะให้มันเกิดเป็นรูปธรรมเราใช้ศักยภาพทุกอย่างประสบการณ์ของเราที่ผ่านมาสิ่งที่มันติดตัวเราอยู่ตลอดนั่นแสดงว่าเรากำลังพูดถึงแบรนด์วันนี้เราจะต้องทำแบรนด์มวยไทยให้ทุกคนรู้จักให้ทุกคนจำได้เพราะฉะนั้นเราใช้ศักยภาพเราทุกอย่างในการที่จะนำเสนอรายการนี้ซึ่งเป็นรายการที่ใหม่แต่ผมมีโอกาสแค่3เดือนเพราะฉะนั้นจากจุดเริ่มต้นสิ่งแรกก็คือว่าเราได้โอกาสได้เวลาเพื่อพิสูจน์ตัวเองวันละครั้งครั้งละ2ชั่วโมง3เดือนผมมีเวลาแค่นั้นเองถ้าเราจะทำอย่างที่เราคิดจัดมวยมีแสงสีเสียงตามที่เราฝัน3แมตช์ใช้เงิน100,000,000อากาศธาตุอีกเหมือนกันครับ
ทำยังไงจะดึงบิ๊กแบรนด์มาทำยังไงถึงจะทำให้สปอนเซอร์รายใหญ่หรือว่าทำยังไงที่จะทำให้ผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพพอเชื่อแล้วก็พยายามเอาสิ่งนี้แล้วเอาความเชื่อเราเอาความตั้งใจทั้งหมดเอางานเอาสิ่งที่เป็นตัวตนของเราทั้งหมดเนี่ยในการนำเสนอบรรดาสินค้าและสปอนเซอร์นะครับแล้วก็ทำแล้วไม่มีสิ่งอื่นเลยครับขายความเชื่อแค่นั้นการสร้างแบรนด์มวยไทยให้มีมูลค่าเราต้องรู้จักตัวตนของเราเสียก่อนเพราะคนไทยต้องการฮีโร่วันนี้ไทยไฟสร้างนักมวยให้เป็นฮีโร่แนวความคิดสร้างไทยไฟสู่เวทีระดับโลกผมจัดไทยไฟปีแรกปี2010นะครับนักมวยเก่งๆทั่วโลกมาอยู่ในทัวร์นาเมนต์เดียวสิ่งที่เราเชิญนักมวยทั่วโลกมาการแข่งขันมวยไทยเนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกแต่มันถูกปรับเปลี่ยนไปนะบางคนเขาก็เอาปรับเปลี่ยนกติกาบางคนก็จัดชกโดยที่ไม่ต้องไหว้ครูเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกของเราก็คือว่าเราจะทำมวยไทยเนี่ยให้เป็นกีฬาสากลเพราะไม่มีใครเข้าใจเราหรอกครับว่าทำไมต้องไหว้ครูเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำมวยไทยให้เป็นกีฬาสากลแล้วก็ถูกต้องตามกฎระเบียบแล้วก็จารีตวัฒนธรรมของเราเราต้องเป็นเจ้าของผมจัดไทยไฟปี2010ครั้งแรกที่ Indoor Stadium จุประมาณ 5,000 คนเราใช้ทุกอย่างที่เรามีคนที่เข้ามาใน Indoor Stadium ต้องรู้สึกได้ว่าความเป็นไทยคุณจะต้องภูมิใจในสิ่งที่คุณเข้ามาแล้วคุณเห็นนักมวยและเป็นฮีโร่ยืนระงานบน LED สูงๆเพราะฉะนั้นในเมื่อเราจะทำให้คนไทยรู้สึกดีกับมวยไทยผมจะพาทุกคนไปด้วยบรรยากาศแสงสีเสียง VTR ทุกอย่างที่ทำให้คนรู้สึกแต่ในขณะที่คนไทยเนี่ยการเชียร์การแสดงออกของการเชียร์กีฬาเนี่ยมันแสดงถึงพลังบางอย่างความสนุกแล้วมันทำให้เกิดความสนุกนั้นมันไปปะทะไอศักยภาพของนักมวยมันก็เลยเป็นการตอบโต้กันไทยไฟไม่ได้สร้างนักมวยที่เก่งที่สุดเรามีลุมพินีและดำเนินไทยไฟสร้างซูเปอร์สตาร์นักมวยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องถูกกำหนดนักมวยก็ต้องถูกวางคาแรคเตอร์คนนี้เป็นแบบนี้นะครับถ่ายรูปยังไงเวลาออกสื่อพูดยังไงเวลาแอคชั่นยังไงหลังจากนั้นที่เราทำมาไฟหนึ่งไฟสองไฟสามก็ผลตอบรับดีขึ้นเราก็สามารถที่จะสร้างนะครับสร้างฮีโร่นักมวยให้คนชื่นชอบและเป็นไอดอลของทุกคนนะครับผมก็จัดไทยไฟมานะครับไปต่างประเทศสิ่งที่ เราดีใจว่าอยู่เมืองไทยแล้วคนมาดูมวยไทยเยอะผมดีใจนะแต่สิ่งที่ผมภูมิใจผมไปที่ฮ่องกงเอเชียอารีนา 12,000 คนเต็มเริ่มเป็นไปได้ผมไปที่ญี่ปุ่นอาริยาเกะโคโลเซียมนะครับโอไดบะและคนก็เต็มแสดงว่าต่างชาติกำลังเปิดแขนต้อนรับและเป็นคนที่รับในสิ่งที่เราพยายามที่จะทำมวยไทยให้เป็นกีฬาสากลผมไปอังกฤษผมไปเลสเตอร์ซิตี้บัตรขายหมดภายในชั่วโมงครึ่งผมคอยรันคิวจากด้านนอกที่ OB มีคนเข้าไม่ได้ 2,000 คนซึ่งสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมประทับใจและผมภูมิใจนะสิ่งที่เรามีอยู่เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมเอามาพัฒนานะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีผมว่าทุกอย่างมันต้องมีแก่นเราทำด้วยความรักเราทำด้วยความเคารพเราทำด้วยความศรัทธานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละมันก็เลยเกิดผลกลับมาที่เราไทยไฟท์ไม่ได้สร้างนักมวยที่เก่งที่สุดแต่สร้างซูเปอร์สตาร์นักมวยให้เป็นฮีโร่เพราะแกนหลักของการทำไทยไฟคือการทำด้วยความรักความเคารพความศรัทธาหนึ่งในความภูมิใจของไทยไฟคือการใช้กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
ในสิ่งที่ผมทำมาทั้งหมดเนี่ยต่างประเทศผมภูมิใจแต่สิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดทั้งหมดที่ผมจัดไทไฟมา20กว่าครั้งนะผมภูมิใจไทไฟปัตตานีครับสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดก็คือว่าในขณะที่สถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนกำลังคุกกรุ่นสิ่งที่มันเป็นเรื่องยากลำบากใจก็คือว่าเราจะจัดอีเวนต์ใหญ่ในนั้นซึ่งกลางเมืองปัตตานีซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราเสี่ยงไหมเราเสี่ยงแต่ถามว่าถ้าเรามั่นใจในสิ่งที่ดีแล้วเราทำมันอย่างมั่นใจนะผมว่าทุกอย่างมันจะผ่านพ้นนี่คือกีฬาที่ทุกคนเชียร์เป็นหนึ่งเดียวไม่มีว่าเขาเป็นคนชาติไหนไม่ว่าจะเป็นยังไงในเมื่อไทไฟได้สร้างแฟนคลับภาคใต้3จังหวัดอีกหน่อยเราจะไปอาเซียนเราจะจับมือพม่าแล้วก็สู้ยุโรปสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถสร้างสมรรถภาพไปได้เขาก็จะไปมองว่าเราชูมวยไทยตอนนี้ผมดีใจเพราะว่ามีลาวไฟแล้วคาเมร์ไฟก็มีเพราะฉะนั้นทำยังไงครับเราก็ไปกับลาวไฟแล้วก็บอกว่าถ้าลาวไฟอยากมาไทไฟแล้วก็จับมือกันแล้วก็ไปชกที่บ้านเขาถ่ายทอดกลับมาเป็นการร่วมมือกันจริงๆนะครับในขณะที่ปีหน้าเราก็จะไปอีกต่างประเทศไปลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ยินดีมากนะครับที่เราสามารถไปจัดกลางสนามลิเวอร์พูลได้บาร์เซโลนารอสัญญานิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทำนะครับสิ่งที่มันเอาสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากแต่สิ่งมันมีอยู่แล้วแหละเอามาทำไม่ว่าเขาจะเป็นคนชาติไหนหรือว่าเขาจะเป็นคนอย่างไรไทยไฟจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเชียร์ด้วยความภาคภูมิใจและสามารถสร้างสัมพันธภาพกับประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย